สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมมงพิษอรมัยเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube ช่องนี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องของการยืมเงินแล้วก็การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อย้อนหลังไปประมาณปี2559นะครับสถาบันการเงินเครดิตสวิสเนี่ยเขาออกรายงานความมั่นคงของโลกครับระบุนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำเป็นอันดับ3ของโลกนะครับรองจากรัสเซียแล้วก็อินเดียครับโดยคนรวยเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ1ของประชากรครับครอบครองความมั่งคั่งเนี่ยสูงถึงร้อยละ58ของระบบเศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้นะครับข้อมูลของคณะกรรมการกำกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชนกระทรวงการคลังครับพบว่าจำนวนผู้มีรายได้น้อยครับ 6.98 ล้านคนเนี่ยเขามีหนี้นอกระบบถึง 1.33 ล้านคนครับเป็นเงินกว่า 86,000 ล้านบาทครับซึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้นี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าความยากจนของคนไทยเนี่ยมันมีมากขึ้นและปัญหาที่สำคัญคืออะไรครับวินัยทางการเงินของปัจเจกบุคคลในสังคมไทยเหล่านี้ครับส่งผลให้เกิดคดีความเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินและการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องมีนโยบายและมาตรการต่างๆครับเพื่อแก้ไขปัญหานะครับยกตัวอย่างเช่นการแก้ไขปัญหานี่นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนการลงทะเบียนคนจนเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและช่วยเหลือในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเดินทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนี้นะครับการดำเนินการของทางรัฐบาลครับในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเนี่ยมันมีการส่งเสริมให้คนไทยครับต้องมีความตระหนักรู้คือมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการยืมกู้ยืมเงินด้วยนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือความสำคัญของสัญญาอัตราดอกเบี้ยที่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดสาระสำคัญของหลักฐานการกู้ยืมเงินและหลักฐานการชำระคืนเงินกู้รวมถึงข้อพึงระวังต่างๆจะมีส่วนช่วยครับให้ปัญหาข้อพิพาทอันเกิดจากการกู้ยืมเงินเนี่ยลดน้อยลงได้ครับซึ่งการกู้ยืมเงินและการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดนี้นะครับผมก็จะได้นำเสนอในหลายๆรูปแบบถึงกรณีศึกษาเรื่องของประชาชนครับที่จะได้รู้และไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากบุคคลหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มุ่งแสวงหาประโยชน์จากความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นจนเกินสมควรครับทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับคุณผู้ฟังครับว่าไอ้คำว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยและตัวคำว่าดอกเบี้ยเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรครับการกู้ยืมเงินนะครับเป็นสัญญาอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้กู้ครับมีความต้องการจะใช้เงินแต่ตนเองมีเงินไม่เพียงพอนะครับหรือไม่มีเงินไปขอกู้ยืมจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้และผู้กู้ตกลงจะใช้คืนภายในกำหนดเวลาใดเวลาหนึ่งการกู้ยืมจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการส่งมอบเงินที่ให้นะครับยืมแก่ผู้ยืมในการกู้ยืมนี้ผู้ให้กู้จะคิดดอกเบี้ยหรือไม่ก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับนายกเนี่ยต้องการจะซื้อรถยนต์มือสองราคาประมาณ 300,000 บาทแต่นายกเนี่ยไม่มีเงินครับนายกจึงไปขอยืมเงินจากนายขอโดยตกลงจะใช้คืนนะครับภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่กู้ยืมดังนั้นนะครับเมื่อครบกำหนด1ปีแล้วเนี่ยนาย A เนี่ยผู้กู้ต้องใช้เงินคืนแก่นาย B อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่านายกหรือนายขอก็ได้นะครับแล้วคำว่าดอกเบี้ยล่ะครับคุณผู้ฟังครับดอกเบี้ยตามพระราชบัญญัติกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ครับให้ความหมายของคำว่าดอกเบี้ยไว้ว่าเป็นผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้นหรือเพื่อทดแทนการไม่ชำระหนี้หรือยอดเงินที่ต้องชำระคุณผู้ฟังครับในการกู้ยืมเงินกรณีนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้นายทุนบีบบังคับคนจนกฎหมายจึงได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดที่ผู้ให้กู้สามารถเรียกได้เต็มครับแต่ต้องไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือนะครับ
ร้อยละ 1.25 ต่อเดือนครับเว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนหรือว่าธนาคารซึ่งสามารถเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวได้นะครับตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าข้อตกลงเรื่องดอกเบี้ยนั้นเป็นอันเสียไปทั้งหมดนั่นก็หมายถึงไม่ต้องมีการใช้ดอกเบี้ยกันเลยและผู้ให้กู้อาจมีความผิดทางอาญาฐานเรียกนะครับดอกเบี้ยเกินอัตราด้วยครับคุณผู้ฟังครับแล้วความผิดล่ะครับความผิดทางอาญาในฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราครับในปัจจุบันนะครับมีกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอยู่หลายฉบับด้วยกันครับอันประกอบไปด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพุทธศักราช2523พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพุทธศักราช2551อย่างนี้เป็นต้นนะครับสำหรับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นั้นนะครับสามารถเรียกดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ15ต่อปีได้ครับเนื่องจากอะไรครับมีการอ้างถึงความจำเป็นในสภาพเศรษฐกิจของประเทศที่เปลี่ยนไปและความอยู่รอดทางธุรกิจของสถาบันการเงินต่างๆรัฐบาลจึงได้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่าพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินพุทธศักราช2523ขึ้นมาครับและมีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2524และฉบับที่3พุทธศักราช2535ครับซึ่งทั้งหมดนะครับเขาก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกเว้นการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654และอนุญาตนะครับให้สถาบันการเงินเนี่ยเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าร้อยละ15ต่อปีได้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับเป็นผู้ประกาศอัตราดอกเบี้ยตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับส่วนพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2510มุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราโดยการปรับปรุงองค์ประกอบความผิดและเพิ่มอัตราโทษให้สูงขึ้นนะครับส่งผลให้การป้องกันและปราบปรามมิให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราได้ผลในทางปฏิบัติครับเพื่ออะไรครับการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของผู้กู้ยืมเงินตามสัญญากู้ยืมเงินที่มีการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ในรูปแบบต่างๆอันจะช่วยแก้ไขปัญหาการกระทำในลักษณะที่เป็นการอำพรางการกู้ยืมเงินเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของกฎหมายอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การกู้ยืมเงินเป็นไปตามความเหมาะสมและสมควรในด้านผลประโยชน์ของคู่สัญญานะครับนั่นก็หมายความว่าอะไรครับทั้งฝ่ายผู้กู้และฝ่ายผู้ให้กู้เนี่ยโดยผู้กู้จะรับเงินกู้ตามความประสงค์ส่วนผู้ให้กู้ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องดอกเบี้ยตามอัตราที่สมควรครับทีนี้ความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแหละครับแต่เดิมนะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดให้ทางอาญาเนี่ยเขามีความผิดฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2475ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมาครับคุณผู้ฟังครับพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปีพุทธศักราช2475เนี่ยได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2560ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่16มกราคม2560เป็นต้นไปโดยพระราชบัญญัตินี้ครับกำหนดให้โทษความผิดทางอาญาฐานเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราไว้สูงขึ้นโดยพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราพุทธศักราช2510มาตรา4บัญญัติว่าบุคคลใดให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินหรือกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการอำพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับวงเล็บ1เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้วงเล็บ2กำหนดข้อความเป็นเท็จในเรื่องจำนวนเงินกู้หรือเรื่องอื่นไว้ในหลักฐานการกู้ยืมหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้เพื่อปิดบังการเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดหรือวงเล็บ3ครับกำหนดจะเอาหรือรับเอาซึ่งผลประโยชน์อื่นนอกจากดอกเบี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าสิ่งของหรือว่าโดยวิธีการใดๆจนเห็นได้นะครับโดยจนเห็นได้ชัดว่าประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากเกินส่วนสมควร
ตามเงื่อนไขแห่งการกู้ยืมเงินนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังครับบุคคลใดได้มาซึ่งสิทธิ์เรียกร้องจากบุคคลอื่นโดยรู้ว่าเป็นสิทธิ์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยใช้สิทธินั้นหรือพยายามถือเอาประโยชน์แห่งสิทธินั้นต้องระวังโทษเช่นเดียวเหมือนกันนะครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังครับเนื่องจากตัวพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราปีพุทธศักราช2510เนี่ยไม่ได้กำหนดจำนวนอัตราดอกเบี้ยที่ถือว่าเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจึงต้องถือตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา654นะครับที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ15ต่อปีและด้วยเหตุที่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรานี้นะครับเป็นกฎหมายที่มีสภาพบังคับทางอาญาครับจึงทำให้การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคือเกินร้อยละ15ต่อปีเนี่ยเป็นการกระทำที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามอย่างชัดเจนโดยตัวกฎหมายเองครับหรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมดีของประชาชนตามมาตรา150แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับซึ่งทำให้การเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราจึงมีผลเป็นโมฆะกล่าวง่ายๆก็คือไม่มีผลตามกฎหมายที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยจากผู้กู้ได้แต่ในส่วนของต้นเงินนั้นยังคงสมบูรณ์ครับคุณผู้ฟังครับแล้วเราจะต้องรู้จักถึงข้อควรระวังในการกู้ยืมเงินด้วยนะครับประการแรกครับไม่ควรลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเป็นอันขาดนะครับประการที่2ครับก่อนลงลายมือชื่อในสัญญากู้ควรที่จะตรวจสอบจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาให้ถูกต้องและครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ได้รับไปนะครับและในสัญญาต้องเขียนจำนวนเงินเป็นตัวหนังสือกำกับไว้เสมอครับเช่นกู้เงินไปจำนวน 30,000 บาท 30,000 บาทก็ต้องเขียนว่า 30,000 บาทถ้วนนะครับประการที่3ประการต่อมาครับไม่ควรนำโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับการทำประโยชน์ที่ดินนส3เนี่ยไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันการกู้ยืมครับประการต่อมาครับสัญญาที่กู้ยืมเงินต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยึดถือไว้ฉบับหนึ่งและให้ผู้ให้กู้ยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่งประการสุดท้ายครับในสัญญากู้ยืมเงินควรมีพยานฝ่ายผู้กู้ลงลายมือชื่อเป็นอย่างเป็นพยานเนี่ยอย่างน้อย1คนครับ